ไม่ได้ทำสิ่งเสียหายครูไพบูลย์เคลียร์ดราม่าชุดนักเรียนกระต่ายลั่นจิตใจทำด้วยอะไรไม่ได้กระทำสิ่งเสียหายใดๆครูไพบูลย์แสงเดือนแชร์โพสต์เคลียร์ดราม่าเรื่องชุดนักเรียนกระต่ายลั่นจิตใจทำด้วยอะไรเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็มีดราม่าตลอดสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนและนักร้องสาวกระต่ายพนิภาซึ่งก่อนหน้านี้สาวกระต่ายได้ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีตราของโรงเรียนไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าไม่พอใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดวันที่8สิงหาคม65ครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานถ่ายทำเอ็มวีให้กระต่ายได้ทักแชทเฟซชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เกิดความไม่พอใจพร้อมข้อความว่ากรณีกระต่ายใส่เสื้อนักเรียนน้องไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆอันไหนผิดเราก็ว่าตามผิดเราเองเป็นคนยืมเสื้อน้องมาให้เข้าฉากแต่ต่อก็ต้องเวลออยู่แล้วค่ะไม่นึกว่าจะดราม่าอะไรไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำโดยในแชทเฟซดังกล่าวทีมงานถ่ายทำได้คุยกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งที่เกิดความไม่พอใจเผยว่าน้องใส่ถ่าย MV จริงๆค่ะไม่ได้กระทำสิ่งเสียหายใดๆไม่มีการถ่ายคลิปที่เกิดการเสียหายค่ะตัดต่อเราก็ไม่ได้ใช้ตราโรงเรียนมีการเบลอตราโลโก้ค่ะชื่อด้วยค่ะเรายืมเสื้อน้องสาวมาให้ใส่ค่ะไม่มีอะไรเสียหายหากเกิดกรณีใดเราจะเข้าพบผู้อำนวยการเองค่ะมันไม่ควรเป็นเรื่องดราม่าใดๆเลยนะคะคือถ้าทำเสื้อใหม่มันก็ยุ่งยากไปเข้าซีนเดียวต้องเลิกเรียนแวะบ้านเพื่อนประมาณนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายค่ะคุณพี่เราไม่นึกว่ามันจะเป็นประเด็นใดๆแค่เรื่องเสื้อน้องมันไม่ได้ทำอะไรเสียหายโอเคให้ชาวเน็ตตัดสินค่ะเราก็จะทำงานเราให้ออกมาดีที่สุดขอบคุณที่ติดตามและเป็นห่วงส่วนเรื่องฟ้องน้องคงไม่รู้เรื่องด้วยอะไรคงอยู่ที่เจตนานะคะคงไม่มีประเด็นอะไรให้น่าห่วงในขณะที่กระต่ายเข้ามาคอมเมนต์ตอบในโต้โพสต์ที่สามีหนุ่มครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของทีมงานถ่ายทำเอ็มวีชี้แจงดราม่าเรื่องชุดนักเรียนว่าจิตใจทำด้วยอะไร 55,555 ขอบคุณ Facebook ไพบูลย์แสงเดือนโซเชียลเสียงแตกแฟนนางงามขอถ่ายรูปพ่อแอนนาเสือ MUT 2022ขณะทำงานกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังถกเถียงถึงประเด็นแฟนนางงามคนหนึ่งได้พบกับคุณพ่อสมชายหรือคุณพ่อของแอนนาเสืองามเอี่ยมหรือที่ใครๆก็เรียกเธอว่าแอนนาเสือเจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022โดยบังเอิญในขณะปฏิบัติหน้าที่กลางท้องถนนจึงเดินเข้าไปขอถ่ายรูประบุแอนนาเสือสมมงจริงๆเรารู้ตั้งแต่แรกว่ายังไงก็ต้องจับมือดีใจกับพ่อด้วยนะครับบล.ตอนนั้นเมาจนแค่แรงจะเดินยังเซพร้อมระบุในวิดีโอว่าเดินไปขอถ่ายรูปซึ่งตอนแรกคุณพ่อปฏิเสธไม่ให้ถ่ายเนื่องจากกำลังทำงานอยู่และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์รอบกายแต่เจ้าของคลิปก็สามารถเดินไปถ่ายรูปได้อีกทั้งยังระบุอีกว่าคุณพ่อสูงหุ่นดีหน้าตาดีมากเข้าใจเลยว่าน้องแอนนาได้มาจากใครและยังเสริมว่าคุณพ่อทำงานหนักมากและดึกมากทำให้เจ้าของคลิปรู้สึกว่าคนเก็บขยะเป็นอาชีพที่มีพระคุณต่อประเทศชาติมากเรารู้สึกว่าควรได้รับสวัสดิการมากกว่าปัจจุบันงานนี้กลายเป็นกระแสไวรัลที่มียอดชมหลักล้านและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเห็นด้วยเกี่ยวกับ
อาชีพเก็บขยะคนได้สวัสดิการที่ดีเพราะเป็นอาชีพที่เสียสละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆพ่อก็หล่อแม่ก็สวยมากค่ะขนาดลูกมีตำแหน่งมีเงินคุณพ่อยังไม่ยอมเลิกเก็บขยะสุดยอดมากค่ะควรได้รับสวัสดิการดีเลยละอาชีพนี้เห็นด้วยครับคนทำอาชีพนี้ใช้ใจและความอดทนสูงมากในการทำงานควรมีสวัสดิการดีๆและเงินเดือนสูงด้วยซ้ำในขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนถามถึงความเหมาะสมว่าควรไปรบกวนคุณพ่อขณะทำงานหรือไม่ไม่ควรไปรบกวนคุณพ่อนะไม่น่าไปกวนเขาในเวลางานนะคะให้พื้นที่ส่วนตัวกับครอบครัวเขาบ้างเถอะครับอันที่จริงให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาเหมือนเดิมดีที่สุดขอบคุณที่มาจากบุญแหลก มีจุกแอปทักษอรตอบคำถามเบิร์ดธงชัยกลางรายการอยากมีแฟนใหม่นับเป็นนางเอกดังที่ทั้งสวยทั้งเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้สำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญสาวโสดซิงเกิลมัมที่มักจะถูกสังคมถามเมื่อไหร่จะมีแฟนใหม่ระหว่างที่ถูกเชียร์ให้จิ้นกับหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องถูกอกถูกใจแฟนๆหลายคนแต่ก็ยังไร้วี่แววที่จะมีรักครั้งใหม่ล่าสุดเบิร์ดธงชัยนักร้องชื่อดังได้มาร่วมออกรายการ3แซ่บเติมให้สีสันเพิ่มความสนุกซึ่งในเทปก็มีช็อตเด็ดออกมาให้เห็นเมื่อเบิร์ดยิงคำถามอยากมีไม่อยากมีใหม่ๆไหมทางด้านแอปยิงตอบทันควันอยากมีใหม่ๆไม่ใหม่ค่าเก่าไม่เอาค่ะทำเอากันชัยและชมพู่อารยาหัวเราะชอบใจกับคำถามที่ไม่คิดว่าจะได้ยินท่ามกลางเสียงหัวเราะจากผู้ชมเบิร์ดกับแอปก็ได้จับมือกันโดยเบิร์ดธงชัยได้พูดต่อว่าทุกคนมองน้องแอปเป็นผ้าพับไว้บางครั้งผ้าพับไว้มันอาจจะมีแค่รอยยับเท่านั้นเองเพราะมันพับไว้นานแต่ถ้าเป็นผ้าที่พริ้วไหวเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราปรับตัวเราให้มันพริ้วได้ดีกว่าพับไว้เฉยๆคงต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะมีหนุ่มคนไหนถูกใจแอปทักษอรสาวสตรองคนนี้แฟนๆทางบ้านไม่หยุดเชียร์หวังให้เธอมีรักใหม่ขอบคุณไอจีโพลีพลัสขีดล่างยาขีดล่างไห่นั่นไม่ใช่ผมเบิร์ดแฟนแตงโมเดือดขอทานยังมีเกียรติกว่ามึงอีกหลังอ้วนโพสต์แชทชื่อก็ไม่ใช่กูละเตือนระวังเบิร์ดแฟนแตงโมเดือดขอทานเขายังมีเกียรติกว่ามึงอีกลั่นไม่ใช่ผมหลังมีคนแอบอ้างแล้วไปของเงินแม่อ้วนรีเทิร์นเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังจากอ้วนรีเทิร์นเจอคนแอบอ้างเป็นเบิร์ดแชทมาขอยืมเงินพร้อมแคปชั่นแจ้งว่ามีคนมาแอบอ้างว่าเป็นแอดสโตเนอร์บีเคเคเบิร์ดแฟนแตงโมแอดเมลอนที.ออฟฟิเชียลเพื่ออะไรลองอ่านดูนะคะติดต่อเบิร์ดตัวจริงแล้วว่าไม่ใช่เบิร์ดคนสนิทแตงโมระวังตัวนะจะโดยเบิร์ดโพสต์ผ่านไอจีสตอรี่แชทคนที่แอบอ้างเป็นเบิร์ดโดยเบิร์ดเดือดเขียนข้อความด้วยว่าไม่ใช่ผมนะครับผมไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยของเงินคนอื่นชื่อก็ไม่ใช่กูละขอทานเขายังมีเกียรติกว่ามึงอีกแอบอ้างเป็นคนอื่นแล้วไปหลอกของเงินคนเขามีคนแอบอ้างเป็นเราแล้วไปของเงินแม่อ้วนระวังกันด้วยนะครับI'm not afraid to die.